กลุ่ม IS ออกมาขู่โจมตีและประกาศสังหารผู้นำรัสเซียนะครับตอบโต้กรณีที่รัสเซียและสหรัฐอเมริกากำลังหารือเพื่อเพิ่มกำลังทหารปฏิบัติการต่อต้านกลุ่ม IS ในซีเรียครับกลุ่ม IS ออกประกาศผ่านทางเว็บไซต์ YouTube นะครับว่าจะทำสงครามในรัสเซียพร้อมทั้งขู่ที่จะสังหารนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียลิงก์วิดีโอนี้เผยแพร่โดยใช้ชื่อบัญชีของกลุ่ม IS นะครับและยังไม่ชัดเจนว่าเหตุใดรัสเซียจึงตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่ม IS แต่ก็คาดกันว่าอาจจะเป็นกรณีที่รัสเซียและสหรัฐอเมริกากำลังหารือถึงการเพิ่มกำลังทหารและเพิ่มความร่วมมือด้านข่าวกรองเพื่อต่อต้านกลุ่ม IS และกลุ่มอัลกออิดะในซีเรียนอกจากนี้กลุ่ม IS ยังเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนนั้นใช้อาวุธชนิดใดก็ได้นะครับโจมตีเป้าหมายในหลายประเทศด้วยช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่ม IS ก่อเหตุโจมตีขึ้นหลายครั้งในยุโรปนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิก IS ก็สังหารบัตรหลวงแคทอลิกในแคว้นนอร์มังดีของฝรั่งเศสรวมถึงเหตุสังหารหมู่ที่เมืองนีสแล้วก็ยังก่อเหตุโจมตีอีก4ครั้งในประเทศเยอรมนีครับ